สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์มาแล้วนะครับก็ได้ยินข่าวมันอัพใหม่นะวันนี้นะก็เลยจัดซะเลยนะครับสักวันแรกเลยขนาด 4-5 ทุ่มผมก็เล่นนะครับอัพแค่เล่นแค่ตาเนี่ยก็ยังดีนะครับอยากดูนะว่าหัวหน้ามันคือตัวอะไรมัมมี่หัวหน้ามันเป็นอย่างไรนะครับผมไม่อยากว่ากันนะครับลายเลนเกียร์วิชผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับอัพอย่างเร็วนะ33นะมาแล้วโอ้โหสุดยอดโอ้ my god นะคิดไม่คิดอะไรมากครับเราไปต่อกันเราโอ้โหอะไรวะเนี่ยรับหลายอย่างเลยลองให้ลองเฉยๆจะให้ลองทำไมรับมาเถอะครับไม่ใช่อะไรมากครับรับมาเถอะเลิกไปว่ากันครับให้ลองให้ลองครั้งเดียวยังดีวะหมุนๆก่อนเราเงินก็ไม่มีนะครับเอออันนี้มันกุญแจทำอะไรลืมแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยกุญแจเนี้ยอ๋อฮ่อฮ่อฮ่อจับแจ็คพอตกันนับใช้5นะครับเอาเลยเราไม่ได้จับมาแล้วเอาไหนดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้ยสีฟ้านะผมชอบสีฟ้าไอ้บ้าเอ้ยไม่ได้อะไรเลยช่างมันครับงานเล่นดีกว่านะครับด่านใหม่ไหนล่ะด่านใหม่ผมอ้าวมันไม่ได้มีด่านใหม่ด่านหัวหน้าเหรอไปเล่น 5M แล้วกันนะครับเราด่านหัวหน้าปะนี่ไงครับมาแล้วแผนที่ปรับชนภัยนะมีคนบอกให้ผมนับเล่นเป็นทีมนะเพราะว่าถ้าเล่นเดี่ยวนะครับแพ้ลาบคราบนะครับสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าแพ้ลาบคราบหมดแล้วนะครับตึ้ง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 มีคนบอกให้ผมเล่นทีมนะผมเล่นทีมไปก่อนอันนี้ไม่ไหวแล้วเฮ้ยทำไมโหลดนานจังเลยยินดีต้อนรับค่ะแผนที่ใหม่ตึ้น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 ฮ่าสุกการ์ดไปหนึ่งอันได้อะไรก็เอานั้นแหละครับโอเคเอานั้นแหละไม่เป็นไรมากครับไปเตรียมพร้อมไปรับไม่ทันแล้วพี่ผมเล่นแล้วใครชวนผมครับอ้าวทำไมไม่ไปวะเริ่มเกม yes มาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนได้เล่นเป็นคนที่3วันนี้ใครเป็นเพื่อนเพื่อนผมครับนี่ไงนะครับด่านใหม่นะอ่าฮะทำลายนี้แล้วนะครับอันนี้อะไรนี่แปดชิ้นแล้วดับเบิ้ลแปดสวยเลยเล่นยังไงวะมีบอสด้วยจะอ่านก่อนทุกครั้งที่มาถึงจุดนี้นะหอคอยกักขังจะพังทลายทีละส่วนครับและเลเวลพลังจะเพิ่มขึ้นครับหากหอคอยพลัง3ครั้งครับจะเกิดลูกแก้วโจมตีขึ้นถูกพื้นที่ที่ขังบอสครับสามารถโจมตีบอสได้ด้วยลูกแก้วนะใช้เงินไปนะไม่คิดอะไรมากครับเฮ้ยพรจากพระอาทิตย์เลือกพื้นที่มาแล้วได้รับพรจากพระอาทิตย์เจ็ดพรจากพระอาทิตย์ด้วยมันมีอะไรบ้างเนี่ยสฟิงค์โอ้โหสิบอะไรเนี่ยวิหารทองคำหอคอยบาเบลโอ้โหมันเป็นอะไรที่ลึกลับมากเลยนะซับซ้อนสุสานเสริมอะไรอย่างนี้ปะตายแล้วโอเคนึกว่าจะได้8อีกรอบแล้วได้8 2รอบแล้วเซ็งไปนะครับไปแล้วยังไงก็กันศัตรูแล้วนะครับไม่ให้ใช้ไม่ได้ได้ของนะนำไปเลยลูกพี่6เอ้ยทำไมสีฟ้าเพื่อนเรามันไอ้นั่นแล้วมันอัตโนมัติแล้วพี่เอ้ยวิธีโจมตีบอสนะครับ10อ้าวโพลิซึมคอมพลีชั่นแล้ว
10ใช่ฉันแล้วดับเบิ้ล12 12เพื่อนเอ้ยมาเล่นปุ๊บปั๊บอัตโนมัติเลยอะไรเนี่ยเมื่อกี้มันเลขขึ้นเพราะอะไรอยากรู้ไปสื่อสารครับได้พบกล่องสมบัติ yes เสียงดวงเก็บไว้ใช้ที่หลังละกันนี่ไงผมโจมตีได้170ทางซ้ายทางขวาครับปาโจมตีถึงแค่160เองเหรอ6ตาฉันแล้วเพื่อนเอ้ยจะรอดไหมแบบนี้ลูกไอ้การ์ดเว้ยทำลายสมุฟ้าพายุใต้ฝุ่นโจมตีสีเดียวกันทั้งหมดยกเว้นโบราณสถานลงพื้นที่สำรวจที่ต้องการโจมตีแน่นอนนะศัตรูนะเจ็บหายไปซะเพื่อนน่าอัตโนมัตินะเล่นไม่มันเลยนะครับมันจะอัตโนมัติลงไปเยอะๆตอนนี้เลิกเล่นก่อนได้ไหมเนี่ยสี่ดูซิเต็มๆเลยใช้การป้องกันไหมใช้เว้ยแพ้ดีกว่าแบบนี้ลองแพ้ดีกว่าสร้างโบราณสถานค่ะเล่นไปก็ไม่สนุกนะแบบนี้ไม่น่าอัตโนมัติเลยลูกมาครับเราเล่นไปก่อนแล้วชนะเสือชนะ10แต่ดูๆเราไม่น่ารอดตาฉันแล้วสร้างโบราณสถานไม่ได้อะไรเลยเก็บตาใช้ที่แล้วกันดับเบิ้ลสี่ไปเต็มแล้วเจ็ดโอเคซื้อที่พี่ไว้พอแล้วนะครับซื้อเยอะครับเก็บไปซื้อฝั่งบนดีกว่านะครับให้มาตกผมสักรอบนะไม่รู้สึกดีนะครับไม่พลังโจมตีผมน้อยจังเลยผมต้องซื้อที่เยอะๆหรือเปล่าผมจะได้การครับซื้อเลยลูกพอมันไม่ซื้อเว้ยเต็มๆไม่นะเจ็ดเริ่มเครียดแล้วผมเสียงดวงเสียงดวง9เลือกพื้นที่ตาฉันแล้วได้รับพรจากพระอาทิตย์ดับเบิ้ล4เสียงดวงตาฉันแล้ว9ซื้อเต็มๆครับปิงปิงเฮ้ยลายโจมตีเพิ่มนะซึ่งเป็นไรนะมันมาตกทีเราไม่แหละดีมากดูซิมันจะซื้อมันจะซื้อให้เราหรือเปล่าโอ้มันซื้อให้เว้ยมากลูกมาดูตรงนี้ซะหน่อยให้ผมได้ตังค์หน่อยสิบไปเราขอทีสร้างโบราณสถานค่ะโบราณสถานเสียงดวงทำลายสิ่งปลูกสร้างผิวใต้ฝุ่นทำลายตรงไหนทำลายตรงนี้แน่เลยนะครับวิหารทองคำเราใช้การป้องกันป้องกันไปนะครับไปรับพรจากพระอาทิตย์เราเลือกพื้นที่ได้รับพรจากพระอาทิตย์4เต็มๆนี่แหละชอบตรงนี้แหละจะใช้การป้องกันละกันแล้วผมสวยนะ Yes 2ล้านพื้นที่สำรวจตาฉันแล้วน่ายินดีเดี๋ยวคืน10ไปซื้อก่อนเราดับเบิ้ล
2ได้แค่ XP เนาะเร็วเยอะแล้วพวกนี้ผมยังเร็วเท่าไหร่เองเร็วสำรวจ5พวกนั้นเร็ว10 8หมดแล้วไม่วะ8ยิงไปลูกต่อไป7เกมวัดใจวัดใจไงเนาะสำหรับพื้นที่นี้นะครับมีเลือกคูณ2ตาฉลาดแท้ละโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอเออดีว่ะแบบนี้ yes นะครับเขาดีตัวเองครับสำคัญนะตรงนี้แหละครับ10โบราณสถานสร้างโบราณสถานจับโบ6ตาฉลาดดับเบิ้ลสี่ซวยเลยเต็มเต็มซื้อไม่ได้เหรอทำไมวะเก้าเราได้มากนะเราได้แล้วตีขึ้นแล้วครับสำรวจ7แล้วนะครับเรายังไม่เจอบอสเลยเล่นตั้งนานแล้วมาสร้างผมหมอยพี่ไอของมันเองเว้ยเจ็ดเต็มเต็มและเอาไปลูกน้องอย่าเอาพื้นที่สำรวจใช่แล้วสร้างโบราณสถานเจ็ดโอ้โหแพ้แน่แน่เลยแบบนี้ผมไม่ยอมนะเล่นอีกรอบครับแพ้ก็เล่นอีกรอบครับดีไม่ดีก็ช่างครับเจ็ดจะตายรีบไปตายแบบนี้ผมยอมแพ้แล้วแบบนี้อะไรพ่อุสาเล่นแล้วดันออกครับเซ็งตรงนี้แหละนะครับเกิดพายุฝนกระหน่ำนะพื้นที่สำรวจเซฟเต็มๆบายบายดีกว่าล้มละลายตาชอบไปเศร้าๆๆๆไม่เกี่ยวโชคหรอกไม่เข้าข้างนี่ก็เกี่ยวนะโชคเป็น 10M เลยแล้วกันเครียดด่านใหม่เลยครับทีมมาเลยมาเลยเลิกอ้าวออกกันหมดแล้วมาแล้วสุ่มๆไปการป้องกันนะป้องกันการโจมตีทุกรูปแบบเรื่องการนี้แหละผมเป็นหัวหน้าได้ไงก็ไม่รู้นะครับดีพร้อมๆกันแล้วนะครับผมเพิ่งเลเวล12นะเล่นตั้งนานแล้วตัวเนี้ยเริ่มเกมมาดูกันว่าใครจะเป็นเจ้าแล้วมันก็ปล่อยไว้งั้นเลยเหรอมันจะเล่นอัตโนมัติอย่างงี้เลยครับนิสัยว่ะมันพอมันสตาร์ทอัตโนมัติครับ10วิเมื่อกี้เฮ้ยเลือกสิลูกได้เล่นเป็นคนที่2โอ้โหการโจมตีก็โจมตีเพิ่มดับเบิ้ลอะไรวะตี300กว่าแล้วนะครับโอ้โหเราทีมแรงใช่มั้ยอูบักอันนี้ S บวกครับ3เร็ว30ครับ10เก่งเกินไหมลูกพี่เร็ว30 S บวก2คนเลยสีน้ำเงินสู้ยังไงวะเนี่ยดับเบิ้ล8โอ้โหดีออกแล้วชอบนะตรงเนี้ยไปสู่สารเนี่ยดับเบิ้ล4ดีมากลูกอ้าวศัตรูมันที่ว่ามันสายเดียวกันเลยเนี่ยท่าเดียวกันเป๊ะเลยดับเบิ้ล10ฮะมันเอางี้เลยเหรอดับเบิ้ล10อะไรวะเอ้าเหลืออ่ะดับเบิ้ล8แล้วท่านจะมาด้วยทำไมล่ะพี่จะมาด้วยกันทำไมไม่ได้ต้องการเลยก่อนเรา6 6โอ้โหไม่นะโชคจริงๆ7เออศัตรูนี่หว่าหนีลงมาแล้วพี่8เออ7 8เรียงกันซะเจ็ดโอ้โหกดเทพมากันนี้
7โอเคไปหาซื้อที่ซะหน่อยนะครับเครียดแล้วเครียดมานานนับอัดอั้นตันใจ Double 6มาตายซะใช้ของไปเจ๋งอ่ะเออนั่นแหละใช้ไปนั่นแหละดีมากพื้นที่สำรวจถูกยึดไปแล้วเออไม่เป็นไรยึดก็ยึดนะครับไรมากครับวิหารอีกแล้วเฮ้ยทำไมมันได้พลังโจมตีเพิ่มรอบเลยวะ6เกิดอะไรขึ้นกับพวกนี้นะครับซื้อไว้ลูกดีมากปูซานปูซานปูซานเพื่อนเรา4เฮ้ยทำร้ายแล้วเว้ยตีบอสไม่ได้แบบนี้โอ้โหรางวัลบอสนับสำเร็จโอ้โหได้เงินทันทีเลยเหรอโคตรดีอ่ะได้เงินทันทีเลยเหรอเนี่ยใช่ได้ใช่ได้ครับโอ้โหไปทาตี้ทำไมดีจังสิบเอ็ดฮะเกิดอะไรขึ้นมันตีสองด้านเหรอตาฉันแล้วขอไปหาตีสักรอบเถอะโอ้โหได้ตีเว้ยสี่ซัดเจ็ดเจ็ดครับตีเท่าไหร่เองร้อยกว่าครับอย่างเบาได้มา520เล่นดีปะทำไมมีแต่คนตีแรงๆไปทำอะไรกันมาเราต้องใช้ของที่เราได้เมื่อกี้นะเครื่องรางของขลังแล้วมีฮิลด้วยไหมบอสมีฮิลด้วยไหมดับเบิ้ล12มากลูกมีผ่านไปแปดแปดไปเลยแปดไปเลยน่าจะแปดป้าเอ้ยไม่ไรไปต่อเราอะไรให้มันเกิดให้มันเกิดไปมันคิดอะไรมากครับซื้อไปครับเรายืดให้หมดเออนั่นแหละบอสฮิวอยู่แล้วนะ54นะครับแปดโอ้โหนี่ยืดไป3แล้วเมื่อโจมตีจุดอ่อนของบอสจะสามารถขับไล่บอสไปได้ครับสองอ้าวแมนขึ้น390นี่หว่าบอสจมตีกลับตีอะไรตายฉันแล้วสมน้ำหน้านะค่ะตาย5เสียหาซื้อแถวนี้แหละตายแล้วซื้อไปเถอะนะ6เสี่ยงดวงเกิดพายุฝนขึ้นอะไรสักอย่างครับพายุฝนแถวไหนก็แล้วแต่เขานะรีบน้อยเวลามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดครับแล้วทำไมพวกนี้มันตีแรงจังเสียเงินนะ820กับ1,220ครับมันจะไม่ตีเดียวตายหรอกทำไมเราตีแค่150เล่นตั้งนานเล่นก็ไม่ได้แพ้เลยนะไม่ได้แพ้6แล้วผมไม่มีทรัพย์สินผมไม่หาซื้อเยอะนะเปิดแผ่นดินไว้ตาฉันแล้วมาแล้วเจ็ดโอ้โหทำไมโชคมันไม่ดีเลยสิบเอ็ดร้องไห้ตลอดเลยผมตัวนี้ตี120ครับดูซิว่าจะได้ตีแบบ120สิบสามารถฆ่าบอสได้ครับตายแล้วนะ1,300กว่าได้เงินเท่าไหร่วะชนะเลยเหรอไปดูนับเร็วอัพนับได้เพชรแต่แพ้นะเสียงมาเลยมาเลยสักรอบไหมเนี่ยกลับไปก่อนนะครับ
นี่ยแหละเล่นกับทีมก็ไม่ได้ว่าดีนะสาเล่นนะไอ้บ้าเครื่องรางระดับ A สักหน่อยลองไปมาได้ไรโอ้โหชอบจังเลยอย่างนี้เงินมาเริ่มเกมได้เพิ่มขึ้นครับเห็นตั้งนานแล้วมีคนใช้นะครับตั้งเยอะตั้งแยะนะครับผมก็รออยู่นะครับว่าเอาไหนออกดีนะครับนี่แหละนี่แหละใช้งาน yesมีไหนดีนะครับก็บอกผมได้นะครับที่เก็บผมก็จะเต็มนะขยายใช้เท่าไหร่5เพชรโอ้มีเยอะนะเพชรขยายไว้นะเผื่อมีเฮ้ยทำไมถุงมือทองผมไม่ได้ถ้าแพ้โบนัสเกมจะได้รับเงินคืนจากเกม 58% โอ้ไม่อยากแพ้หรอกนะครับไม่เอาดีกว่ารวบรวมเครื่องรางเฮ้ยรวบรวมเครื่องรางทำไมหายไปอ่าฮะแต่ว่าผมรวบรวมไม่ได้ละสินั่นแหละคือสำคัญครับรีเซ็ตการเชิญเพื่อนใหม่ผมเชิญไปแล้วเท่าไหร่แล้วนั่นผมว่าผมเชิญอ๋อเชิญไปหมดแล้วนะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ชมนะแพ้ตลอดเปิดอีกสักหน่อยนะไปแล้วสีแดงเงิน 7,000 โอเคเนี่ยอะไรมากครับเอาอะไรต่อเปิดอะไรอีกเปิดอะไรกันนึงอะไรที่ผมไม่รับผมเก่งขึ้นได้นะครับอัพไปที่ร้านค้าแมวเปลืองเงินไหนก็เจอกันใหม่นะผมมากครับก็อัพนะแพ้ไป2รอบนะสวยจริงๆ and I will see you again นะ the next one นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับแพ้แล้วแพ้ตลอดเลยชนะเมื่อไหร่วะเนี่ย